หลายคนก็เริ่มหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันแล้วนะคะก็ทำให้การเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้ก็เริ่มหนาแน่นแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมที่จะเปิดใช้นะคะมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรจนไปถึงวันที่11เมษายนนี้เลยค่ะขณะที่การจราจรบนถนนมิตรภาพวันนี้ก็เริ่มหนาแน่นต้องมีการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อป้องกันรถสะสมและติดขัดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่แขวงการทางกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวางกลวยยางเพื่อเปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่กิโลเมตรที่47บ้านปากอโศกตำบลกลางดงอำเภอปากช่องไปจนถึงกิโลเมตรที่52หน้าฟาร์มโชคชัยรวมระยะทาง5กิโลเมตรเพื่อเร่งระบายรถให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้นค่ะเนื่องจากตั้งแต่ช่วงเช้ามีปริมาณรถของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมากก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นหนาแน่นและชะลอตัวโดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นเขาค่ะส่วนการเปิดใช้มอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึงวันที่18เมษายนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะส่วนการจราจรบนถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมช่วงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์รถเริ่มหนาแน่นหลังประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ทำให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนางรองและตำรวจทางหลวงคอยอำนวยความสะดวกเพื่อระบายรถไม่ให้จอดติดสะสมเป็นเวลานานแล้วก็ปิดจุดกลับรถในตัวอำเภอนางรองที่เป็นจุดเสี่ยงอันตราย2จุดหลักนะคะก็คือบริเวณหน้าโรงพยาบาลนางรองแล้วก็แยกวัดใหม่เรไรทองก่อนถึง3แยกถนนหักเพื่อป้องกันอุบัติเหตุค่ะ